คุณผู้ชมครับในพื้นที่ภาคใต้ร้านน้ำชานับเป็นจุดพบปะพูดคุยของผู้คนนะครับแต่ว่าในภาคเหนือนั้นกลับแตกต่างออกไปวันนี้เจนซีรีพอร์เตอร์เยาวชนมุสลิมนักสื่อสารจังหวัดนราธิวาสจะพาไปร้านน้ำชาที่เชียงใหม่กันครับครับสาเหตุที่มากินน้ำชานะครับนั่นคือชาเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหรือว่าเครื่องดื่มของคนมุสลิมนะฮะที่บริโภคในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับก็สังเกตว่าในพื้นที่หรือว่าในชุมชนของมุสลิมเนี่ยจะมีร้านน้ำชาซึ่งเป็นพื้นที่ของการพบปะรวมกลุ่มคุณเลยต้องมาสังสรรค์กันมาคุยกันอะไรกันนี่ครับก็ชาก็อร่อยดีไงแล้วได้เจอเพื่อนฝูงสังคมมีอะไรพูดคุยกันชานี่ก็คือมันเป็นพื้นที่ที่แบบกลางของชุมชนด้วยเป็นพื้นที่ทางสังคมที่คนมุสลิมเข้ามาพบปะกันครับอย่างที่เชียงใหม่ก็จะมีเป็นพื้นที่ที่คนในเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาพบปะกันอย่างผมนี่ก็เป็นนักศึกษาที่มาจากภาคใต้แล้วก็น้ำชานี่ก็เป็นพื้นที่ที่นัดพบกันมาเจอกันถามทุกสุขดิบอะไรอย่างนี้กันนะครับผมทั้งสองคนนี้คือมาจากภาคใต้ก็ทีนี้คือเวลามารวมตัวกันมาคุยกันอะไรก็จะใช้พื้นที่ของร้านน้ำชาในการพบปะเพราะว่าเดิมทีที่บ้านนั้นก็ได้ดื่มเป็นวิถีชีวิตก็คือการดื่มชาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมุสลิมทางภาคใต้แล้วก็ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของมุสลิมอื่นๆด้วยที่กินชาแล้วก็กาแฟโดยเฉพาะในทางภาคเหนือในดีที่มีชาก็เป็นชาลักษณะหนึ่งก็คือชาแบบอินเดียชาที่ผสมนมวัวเข้าไปด้วยอะไรซึ่งก็จะแตกต่างไปจากภาคใต้นิดนึงมันไม่ใช่แค่เครื่องดื่มอย่างเดียวมันสะท้อนถึงการได้เข้าร่วมสังคมอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่ผมพูดถึงว่ามันเป็นพื้นที่ทางสังคมมันเกี่ยวข้องกันนะครับชาร้านชาเนี่ยมันก็กลายเป็นพื้นที่ทางสังคมของคนมุสลิมอันนี้ครับ